ก่อนติดตั้งตัวแล้วก็ทำความสะอาดให้ดูนี่ก่อนนะท่านผู้ชมมันจะมีพวกขี้ปูนะนะเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยมันจะลงไปตันท่อนะตัวดีเลยพวกก้อนก้อนนะต่อไปแล้วก็ตัดท่อนั้นทิ้งใส่แล้วก็ทุกอ่างใส่ก็จบแล้วประกอบเข้ากับถ้วยน้ำทิ้งกับชุดน้ำทิ้งนะทอชาร์ปเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะยกเข้ามาเทียบตอนรุ่นนี้มันต้องประกอบเข้าเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะใส่ทีหลังไม่ได้มันจะต้องใส่ก่อนที่จะยกอ่างขึ้นมาเข้าผนังเพราะว่ามันอยู่ลึกมาตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วเราจะยกเข้ามาดูว่ามันจะตรงรูเป๊ะไหมเรายกเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมให้มันตกเสร็จแล้วลงไปเรื่อยไว้ก่อนนะเดี๋ยวต้องปล่อยให้มันแตกมันเข้ายกเลยปล่อยเลยก็เข้ายากพอสมควรนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องขันรับสองข้างตรงข้ามกันพอสมควรเลยเอาเร็วๆนะยาแนวปูนขาวหลอกๆแค่นั้นเองก็ยากนิดนึงครับยากตรงที่เราต้องไปดูอ่างให้มันอยู่กับที่เวลาขันน็อตนะไม่งั้นมันจะเป๋พอมันเป๋เราก็จะตั้งศูนย์ระบาดพอข้างล่างก็จะเป็นตัวนี้มันจะเข้ารูพอดีเลยพอดีแค่เลยThank you.
ก็ผสมยาแข็งมากยาเหลวมากเอาคนทำเสร็จแล้วก็ตัดเชือกเรียบฟองน้ำชุบน้อยหน่อยปาดเลยล้างอีกทีนึงเสร็จงานครับสวยงามสำหรับการติดตั้งอ่างโถชีนะขอบคุณที่การรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับท้ายด้วยทำความสะอาดครับของช่างน้องไอครับเรื่องทำความสะอาดไว้ใจน้องไอครับแล้วก็เราก็จะส่งงานให้กับลูกค้าเก็บของกลับบ้านเก็บตังขอบคุณครับสำหรับการชมครับเจอกันคลิปหน้าคอยติดตามดูว่าคลิปหน้าจะมีอะไรดีมาฝากจะมากหรือน้อยแค่ไหนคอยติดตามชมนะครับ